เกิดเหตุไฟไหม้บ้านที่มีผู้สูงอายุวัย82ปีอาศัยอยู่ในบ้านตามลำพังนะครับแต่ว่าสามารถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยครับในขณะที่ว่าเกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าบ้านและสายไฟค่อนข้างเก่าครับชาวบ้านช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านเลขที่69หมู่ที่5บ้านสร้อยฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกองบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองโพธารามและมูลนิธิสว่างราชบุรีเข้าไปควบคุมเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับเมื่อตรวจสอบความเสียหายก็พบว่าบริเวณชั้น2ของบ้านซึ่งเป็นไม้เก่าถูกเพลิงเผามอดไปทั้งหมดส่วนชั้นล่างได้รับความเสียหายบางส่วนครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยมีนางสมนึกโอรสะอายุ82ปีเป็นเจ้าของบ้านสอบสวนทราบว่านางสมนึกพักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวมาแล้วหลายสิบปีโดยเปิดร้านขายผลไม้หน้าบ้านก็เป็นรายได้เสริมนะฮะเพื่อก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกของนางสมนึกก็ออกไปทำงานกันหมดครับจนกระทั่งช่วงบ่ายขณะที่นางสมนึกกำลังนอนเล่นอยู่หน้าบ้านได้กลิ่นควันไฟเหม็นลอยมาจากในตัวบ้านจึงรีบลุกขึ้นมาดูก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้ห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างและก็รีบวิ่งออกมาตะโกนขอให้เพื่อนบ้านช่วยเหลือและได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่มาดับเพลิงดังกล่าวนะครับในเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องนอนของนางสมนึกเนื่องจากว่าสายไฟมีสภาพเก่าครับ